ความรักหวามสวัสดเขียนโดยมิเซ็กซี่ให้เสียงโดยพิมพิชบทนำพาแพรนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานเธอคลิกเปิดคลิปสัมภาษณ์นักธุรกิจหนุ่มที่กำลังมาแรงในวงการธุรกิจชายหนุ่มในคลิปมีท่าทางที่มั่นใจและเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์เขาพูดถึงวิสัยทัศน์และความสำเร็จของเขา ด้วยความภูมิใจผ้าแพรไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีโตศิลรุรนพีจะเคยทำให้หัวใจของเธอหวั่นไหวจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปเสียแล้วเธอย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาที่เคยได้อยู่ใกล้ชิดกับโตศิลความสัมพันธ์ของพวกเขาในตอนนั้นไม่ชัดเจนและ้าแพรเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร แต่ทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดกับเขาหัวใจเธอก็เต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นแต่ก็แฝงไปด้วยความงุนงงแต่ก่อนที่อะไรอะไรจะชัดเจนโตสินก็ต้องเดินทางไปรเรียนต่อที่ต่างประเทศความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีคําตอบจึงจบลงเพียงเท่านั้นอุ๊ยเธออุธานด้วยความตกใจเล็กน้อยพร้อมเมอร์ นึกถึงความทรงจำเก่าๆจนไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทที่นัดมาจะออกไปกินมือเที่ยงด้วยกันเดินเข้ามาในห้องเสร็จแล้วนั่งเหมออะไรอยู่จ๊ะเย่แพร่สอนยา่าถามด้วยน้ำเสียงสนุกสนานคลิปสัมภาษณ์คุณโตสินนะ่ะพาแพร่เอ,อ่ยบอกตรงๆสอนย่าเลิกคิ้วด้วยความสนใจเล็กน้อยก่อนจะพยายามทบทวนความทรงจำคุณโตสินนี่ใช่พิ่ก้องรุ่นพี่เราไหมนะ หรือว่าแค่ชื่อเหมือนกันซอนย่าถามพลางเดินเข้าไปใกล้ๆพะดูหน้าจอที่พาแพรเปิดค้างไว้ใช่พาแพรตอบสั้นๆตาจูๆ่ๆใจเธอมันก็เต้นแรงขึ้นมาเสียดือ้อแถมหน้ายังร้อนผ่าเมื่อนึกถึงโตศินไหนๆขอดูบ้างสิซอนย่าพูดพร้อมกับเลื่อนเก้าอี้เข้ามานั่งข้างๆพาแพรก่อจะกดเล่นคลิปมปอีกครั้ง ทั้งสองคนนั่งดูคลิปสัมภาษณ์ด้วยกันแต่ในใจของผ้าแพรยังคงมีความคิดวนเวียนถึงช่วงเวลาที่เคยสนิทสนมกับโตศิลแม้เวลาจะผ่านไปแต่ความรู้สึกบางอย่างก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจของเธอสัญญามองหน้าผ้าแพรกับโตศิลสลับไปมาซึ่งก็เห็นแววตาบางอย่างจากดวงตาของผ้าแพรก่อนจะแกล้งพูดถึงโตศิล ดูสิพี่ก้องยังหล่อเหมือนเดิมแถมยังทำงานเก่งอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยว่าไหมสัญญาปูดเดิมเสียงชื่นชมผ้าแพรพยักหน้าเห็นด้วยเล็กน้อยขณะมอดูคลิปต่อไปใช่พี่เก่งมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่จะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้คนฟังหัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยต่อด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนุกสนานหล่อรวย เก่งขนาดนี้ฉันว่าคงไม่โสดเป็นแน่แบบนี้ใครจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ล่ะว่าไหมคำพูดของซอนยา่าทำให้ผ้าแพรแอบรู้สึกจี๊ดขึ้นมาในใจพี่เขาจะโสดหรือไม่โสดเรามันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าผ้าแพร ى, เอ่ยด้วยมาเสียงปกติแต่ในใจกับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบซันยากลั้นขำกับท่าทางของผ้าแพร ى, ก่อนจะหันกลับไปมองคลิปต่อ สายตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความชื่นชมถ้าพี่เขายังโสดแกจะจีบพี่เขาไหมฮะคนฟังอุทานออกมายังตกใจฉันถามว่าถ้าพี่เขายังโสดแกจะจีบพี่เขาเหมือนตอนนั้นไหมสัญญาทวนคำถามอีกครั้งทัางที่มั่นใจว่าผ้าแพ้ได้ยินทุกคําก็ตามใครจะไปกล้าแล้วตอนนั้นทำไมกล้าสงสัยฮอร์โมอนบ้ามันเยอะ ก็เลยทําอะไรบ้าๆแบบนั้นลงไปใบหน้าคนพูดแดงซ่านขึ้นมาพอไม่รู้อะไรดนจิตโดนใจให้เธอเข้าไปทําความรู้จักตัวสินก่อนแบบนั้นคิดแล้วมันก็น่าอายจะตายไปไม่ได้เป็นแฟนแต่ก็ได้เป็นกิ๊กนะน่าเสียดายที่หลังจากนั้นพี่เขาก็ต้องไปเรียนต่อเลิกคุยเลิกคุยฉันหิวแล้วออกไปหาอะไรกินกันบ่ายนี้ฉันมีประชุมเดี๋ยวกลับมาไม่ทัน ผ้าพแพรเปลี่ยนเรื่องพอไม่อยากคุยอะไรแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวจะยิ่งเขินเฉ,ฉยไฉไม่ได้เฉ,ฉยไฉจะไปไม่ไปไปจะไปสัญญายิ้มกลิ่มก่อนจะลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเดินตามเพื่อสนิทไปขณะที่ทั้งสองเดินไปด้วยกันสัญญาก็ไม่ลืมหาจังหวะดีๆเพื่อทดสอบความรู้สึกของผ้าพแพรที่มีต่อโตศินว่าอยู่ในระดับไหน แต่เหมือนเพื่อสนิทจะรู้ตัวเพราะไม่ยอมพูดแสดงความรู้สึกออกมาเสร็จแล้วกระทั่งบ่ายโมงนิดนิดทั้งคู่ก็แยกย้ายกันพ่าแพรกลับเข้าไปทำงานต่อในช่วงบ่ายเธอหันไปมอร,บรอบห้องทำงานที่แสดงถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานของเธอแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่กลีบเดียว หลังจากเรียนจบเธอก็เข้ามาทำงานในบริษัทของครอบครัวทันทีจากเด็กจบใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกลับถูกคาดหวังให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารแทนบิดาอย่างไรที่ติช่วงแรกๆแทบจะทำให้เธอเป็นไมเกรนทุกอย่างดูซับซ้อนและยากเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจเธอต้องเรียนรู้ทุกอย่างโลกของการเรียนในห้องโลกของการเข้ามาเรียนรู้ตอนยังเด็ก มันต่างกับโลกของจริงที่เธอนั่งแท่นผู้บริหารทั้งต้องบริหารคนบริหารวางแผนธุรกิจและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่กดดันทุกอย่างมีเธอเป็นจุดศูนย์กลางเธอเก่งในแบบของเธอเหมือนกันผ้าแพรผ้าแพรยิ้มแล้วเอ่ยชมตัวเองตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ผ่านมาสี่ปีแล้วประสบการณ์และความมุ่งมั่น ก็ช่วยให้เธอพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆมาจะาลมลุกคลุกคลานในช่วงแรกๆแต่ในที่สุดเธอก็สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงไม่ใช่แค่พาแพร ى, ที่นั่งดูคลิปสัมภาษณ์ของโตสินในห้องทำงานที่ตกแต่งอยังเรียบหรูโตสินเองก็กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาเปิดคลิปสัมภาษณ์ของตัวเองแล้วนั่งดูคลิปนั้นด้วยความตั้งใจมองดูตัวเองในจอ ที่กำลังพูดถึงความสำเร็จและความท้าทายในการทำธุรกิจเมื่อคลิปจบลงโตสินนั่งนิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาพูดออกไปก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดอินสตาแกรมเลื่อนดูฟีดของเขาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอยู่ที่บัญชีบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีของใครบางคนที่เขาคุ้นเคยดีโตสินเผยยิ้มออกมาเมื่อเห็นรูปตลกๆที่โพสต์ไว้ ในหน้าบัญชีอินสตาแกรมนั้นเป็นภาพที่เต็มไปได้วยความขี้เล่นและอารมณ์ขันซึ่งทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาในอดีตแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเธอยังคงชัดเจนในใจสบายดีไหมแพรตัวสินเอ่ยถามรากับต้องการให้อีกฝ่ายได้ยินแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพหรือเรื่องราวที่เธอแบ่งปันผ่านโซเชียลมีเดียแต่ลายปีมานี้ มันกลับทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดกับเธออีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะหยิบกลาสสีน้ำเงินขึ้นมาดูหวังว่าเราจะได้เจอกันที่งานเลี้ยงรุ่นบทที่หนึ่งแค่สบตาก็ใจสัน่นเพราะง,งานเลี้ยงรุ่นการจะมาถึงเต็มทีผ้าแพรและสอนยาก็เริ่มตื่นเต้นกับการหาชุดสวยๆใส,ส่ทั้งสองสาว มีชื่อเสียงในกลุ่มเพื่อนว่าแต่งตัวสง่าและสวยงามทุกปีแต่ปีนี้ดูเหมือนจะพิเศษกว่าทุกปีสำหรับผ้าแพร ى. ชุดนี้เป็นไงผ้าแพร ى, เออร์ทามซอนยากขึ้นเวลาในทั้งคู่อยู่ในห้องเสื้อชื่อดังระดับประเทศที่ดาราดังๆเหล่าเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่นางงามก็ยังมาใช้บริการ สวยนะแต่ฉันว่าเธอต้องมีชุดที่ใส่แล้วสวยกว่านี้ได้สญัญญามองผ้าแพรที่สวมชุดเดรสสวยอยู่หน้ากระจกผ่ามพิจารณาดูด้วยสายตาที่ละเอียดอ่อนพร้อมกับแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาสวยกว่านี้อีกหรอฉันว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะผ้าแพรหันมองสอญัญญาด้วยความแปลกใจเพราะเธอคิดว่าชุดนี้ก็สวยมากแล้วสญัญญาพยักหน้า แล้วยิ้มกว้างใช่สิฉันว่าชุดนี้ยังไม่สุดลองดูชุดนี้เป็นไงเอยจบก็ยื่นชุดใหม่ที่อยู่ในมือให้ผ้าแพร ى. มันเป็นชุดที่มีดีไซน์เว้าหลังเล็กน้อยสง่างามแต่ก็มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวผ้าแพรรับชุดมาดูแล้วเริ่มลังเลโป๊ไปะหรือเปล่าสอนย่าหัวเราะเบาๆแล้วสายนาให้เว้าหลังนิดนิดหน่อยหน่อยเองไม่ถือว่าโป๊หรอก สวยกำลังดีลองชุดนี้ให้ฉันดูหน่อยนะโอเคโอเคผ้าแพรยิ้มระพยักหน้าเธอหยิบชุดนั้นเราเดินเข้าไปในห้องเปลเซาผ้าขณะที่ซอนย่านั่งรอด้วยความตื่นเต้นรอคอยที่จะเห็นเพื่อนสนิทของเธอแต่งป,ประกายในชุดที่เลือกมาอย่างดีไม่นานนะักผ้าแพรก็เดินออกมาจากห้องเปลเซอผ้าเมื่อซอนย่าเห็นเธอในชุดที่เลือกให้ ดวงตาของเธอก็ลุกวาวเป็นประกายว้าวแพรเธอสวยมากจริงๆสวยอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดเลยสอนญาพูดออกมาด้วยความประทับใจพาแพรยืนหมุนตัวช้าๆให้สอนญาดูทุกมุมขณะที่สอนญาก,ก็ยิ่งมั่นใจว่าเพื่อนของเธอต้องเป็นที่หนึ่งในงานเรีย,ยงรุ่นแน่นอนและคงดึงดูดให้ใครต่อใครเข้ามาทำความรู้จัก รวมถึงโตสินเองก็ด้วยสวยเด่นจบสอนญา่าพูดพร้อมกับยิ้มกว้างผ้าพแพรยิ้มกลับด้วยความรู้สึกดีใจและขอบคุณที่สอนญ่าช่วยเลือกชุดนี้ให้เธอแม้เธอจะรู้สึกเขินเล็กน้อยกับความเซ็กซี่ของชุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชุดนี้ทำให้เธอดูโดดเด่นและสง,ง่างามจริงๆแล้วไหนชุดของเธอนี่ไง ซอนย่าหยิบชุดสีน้ำเงินเข้มขึ้นมาให้ผ้าแพรดูชุดนั้นมีดีไซน์ที่เรียบหรูแต่ก็ดูโดดเด่นด้วยเนื้อผ้าที่เป็นประกายเล็กน้อยเมื่อนำมาเทียบกับผิวของซอนย่าชุดนี้ยิ่งขับให้ผิวของเธอดูสว่างและมีออร่ามากขึ้นสวยเซ็กซี่คือเธอสุดๆใช่ไหมฉันเลือกชุดนี้เพราะมันเข้ากับฉันที่สุดนี่แหละเหมือนชุดมาเรียกฉันอยู่ซอนย่า พลูลางมองชุดในมือด้วยรอยยิ้มภาพแพรพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองสาวมีบุคลิกที่ต่างกันทั้งคู่รู้ดีว่าไม่ว่าจะเลือกสไตล์ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่พวกเธอรู้สึกดีในแบบที่ตัวเองเป็นค่ำคืนที่ครึกคืนในงานเลี้ยงรวมรุ่นที่ถูกจัดในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งนั่นเป็นโอกาสที่ทุกคน ได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานการมาถึงของผ้าพแพรและซอนยาสองสาวสุดฮอตคู่หนึ่งของรุ่นทำให้ทุกคนฮือฮาทุกสายตาต่างหันมาจาับจ้องที่เธอทันทีแพรซอนยาทั้งนี้เพื่อนรวมรุ่นคนหนึ่งโบกมือเรียกเสียงดังทั้งสองยิ้มแล้วเดินเข้าไปใกล้กลุ่มเพื่อน ที่กำลังยืนชนแก้วกันอยู่ไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเยอะเลยนะสองสาวเสียงของเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับยื่นแก้ววายให้ขอบใจนะเธอก็ยังสวยเหมือนเดิมผ้าแพรรับแก้ววายมาถือไว้แล้วเอ่ยชมกลับไปเช่นกันจะว่าไปปีนี้คนมาร่วมงานเยอะกว่าที่คิดฮนะอนญญามองซ้ายมองขวาแต่วัตถุประสงค์หลักของเธอ คือการมองหาใครคนหนึ่งใช่มามาชนแก้วกันหน่อยเพื่อมิตรภาพเก่าๆของพวกเราเพื่อร่วมรุ่นอีกคนหนึ่งยกแก้วขึ้นเราเอ่ยชวนทุกคนไม่นานเสียงชนแก้วกันของแก้ววายก็ดังขึ้นก่อนที่ทั้งหมดจะจิบวายที่แสนระมุนระมยัยปีนี้พี่แพดูสดใสามากเลยมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะรุ่นน้องคนหนึ่งตั้งคำถาม พร้อมกับยิ้มอย่างมีเลสายนั่นทำให้ผ้าแพรหัวเราะออกมาเบาๆไม่มีอะไรหรอกแค่ได้กลับมาพบเพื่อนๆทุกคนก็ดีใจแล้วขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยระหัวเราะกันอยู่นั้นเสียงเพลงก็เปลี่ยนเป็นจังหวะที่คึกคักขึ้นหลายคนเริ่มเดินไปที่ฟอเต้นรำแต่ทว่าผ้าแพรกับซอนยากับยืนอยู่ที่เดิมพี่เขายังไม่มาอีกหรอ เสียงของซันย่านั้นฟังแล้วแฝงความหยอกล้อยอยู่เล็กน้อยไม่รู้้าแพร์เฉยไฉพร้อมกับพยายามไม่สบตาเพื่อสนิทไปด้วยแล้วรู้หรอว่าฉันถามถึงใครซันย่ญญายิ้มเจ้าเล่พาแพร์เลิกคิว้วแล้วหันไปมองหน้าเธอเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เจือบด้วยความกวนกลับไปใครจะไปรู้ไม่รู้ได้ไง เห็นนั่งมองหาพี่เขาอยู่นี่นาชเง้อจนคอจะเป็นยีราฟอยู่แล้วเนี่ยผ้าแพรย่นจมูกโด,งโดง่งๆใส่เพื่อนรักรู้แล้วยังจะถามอีกรถติดมั้งหรือไม่พี่เขาก็ไม่มานั่นคือสิ่งที่เธอคิดไม่แปลกหรอกปีก,ก่อนๆพี่เขาก็ไม่ได้มาถ้าจะไม่มาอีกปีจะเป็นไรไปก็จริงอยากเจอพี่เขาขนาดนี้ เป็นฉั้นนะจะบุกไปหาถึงที่ทำงานซันย่ญญาเสนอทางเลือกอื่นให้ผ้าแพรดีกว่ามานั่งรอรุ้นอยู่อย่างนี้แล้วจะใช้เหตุผลอะไรในการไปหาพี่เขาบังเอิญผ่านมางี้หรอใช่บังเอิญผ่านมาแล้วมันก็คิดถึงเลยอยากเจอบ้าคำพูดของซันย่าทําให้ผ้าแพรหน้าแดงก่มขึ้นมากระทั่ง ตัดใจว่าคืนนี้เธอคงไม่ได้เจอโตสินม้จะเศร้าที่เป็นอย่างนั้นแต่บรรยากาศสนุกสนุกจะเปลี่ยนอารมณ์ของผ้าแพรให้กลับมาปกติเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้เข้ามาชนแก้วแล้วพูดคุยด้วยไม่ได้ขาดทุกคนยังคงเพลิดเพลินกับการเล่าเรื่องราวสมัยเรียนความทรงจำเก่าๆเริ่มพล้งปรูออกมาจากใจของผ้าแพรความอบอุ่น จากมิตฉาภาพและความสนุกสนานที่เคยมีในอดีตกลับมาอีกครั้งแต่นั่นมันยิ่งตอกย้ำให้เธอคิดถึงใครอีกคนและอยากเจอเขาตาจูจูผ้าแพ้ก็หันไปเห็นชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลแม้จะเห็นจากตรงนี้เธอก็จำได้ว่านั่นคือโตสินไม่ผิดแน่รอบข้างเขามีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นผู้หญิง ล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดจนไม่มีพื้นที่ให้ผ้าแพรแทรกตัวเข้าไปได้ทั้งคู่สบตากันเล็กน้อยแต่นั่นก็มากพอแล้วที่จะทำให้เธอใจสั่นพี่เขามาแล้วอืมเห็นแล้วเข้าไปชวนคุยเลยสิสนญ่าแนะนำด้วยความตื่นเต้นให้ฉันไปแทรกตัวตรงไหนหรอก็จริงพอหันไปยังจุดที่โต๊สิ่ยืนอยู่ สอนย่าก,ก็ถอนหายใจออกมาเล็กน้อยนั่นเพราะไม่มีพื้นที่ให้ใครแทรกตัวเข้าไปคุยกับชายหนุ่มได้อีกแล้วจริงๆฉันรู้สึกเวียนหัวขอออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยนะเอ,อ่ยบอกเสร็จผ้าแพรก็เดินไปทันทีสอนย่าก,กำลังจะห้ามแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วผ้าแพรเดินม,มาอยู่อยู่ตรงขอบระเบียงด้านหน้าคือวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน แม่น้ำกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปไกลน้ำสีเข้มสะท้อนแสงไฟจากอาคารและสพานที่ข้าแม่น้ำเป็นประกาศระยิบระยับบรรยากาศดูสงบต่างจากในห้องจัดเลี้ยงตาจูจูก็ต้องสะดุง้งมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเอ่ยเรียกพาแพรใช่พาแพรหรือเปล่าแม้ว่าเขาจะจำเธอได้ดีตั้งแต่แรกเห็นต่โตสิน ก็กลางถามออกไปรอยยิ้มที่มุมปากของเขาแฝงความขี้เล่นและหยอกล้อเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปใกล้เธออีกนิดพาแพรเผยยิ้มออกมาด้วยความประหลาดใจที่โตสินกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเช่นนี้ดวงตาที่กำลังเปล่งประกายใต้แสงจันทร์และแสงไฟจากห้องจัดเลี้ยงของเธอทำให้ฝ่ายยิ้มมากขึ้นการที่เขาถามแบบนั้นออกไป ก็เพราะต้องการทำลายความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเท่านั้นเองโตสินเห็นและมองผ้าแพรอยู่นานแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยจนกระทั่งเห็นโอกาสจึงรีบตามมาอย่างไม่ลังเลค่ะแล้วคุณใช่พี่ก้องหรือเปล่าคะแม้จะจำเขาได้แต่ผ้าแพรก็แก้งทำเป็นนึกชื่ออีกฝ่ายเล็กน้อยไม่อย่างนั้น เขาจะได้ใจคิดว่าเธอจำเขาได้มาตลอดครับพี่เองไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีหรือเปล่าเสียงทักทายที่อ่อนโยนดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นสบายดีค่ะพี่ก้องนะาคะสบายดีไหมสบายดีครับพ้าแพรรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่คุ้นเคยในน้ําเสียงและสายตาของโตสินในขณะเดียวกัน ก็รู้สึกถึงความเป,ปลี่ยนแปลงในตัวเขาโตสิลดูหล่อเหลาขึ้นและมีความน่าเกรงขามมากขึ้นกว่าเดิมความสำเร็จในชีวิตของเขาดูเหมือนจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองมากซอนญากำลังจะออกมาตามผ้าแพรแต่ก็ต้องหยุดกึกเมื่อเห็นเพื่อนรักยืนคุยอยู่กับโตสิลก่อนจะรีบปีกตัวไปสังสรรค์กับคนในงานต่ออย่างสนุกสนาน แล้วมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวสงสัยแพระจะดื่มมากไปนะคะก็เลยมืนหัวนิดหน่อยนั่นพอตั้งแต่เข้างานมาคนนั้นคนนี้แวะเวียมาชวนก้าวกับเธอตลอดเวลานายจะคว้ามมาดื่มเองเพื่อรักษาใจที่โตสินไม่ยอมเข้ามาทักทายอีจนตอนนี้ริ์แอลกอฮอล์เริ่มเล่นงานพีก่ก็ด้วยจะปฏิเสธไม่ดื่มก็เกรงใจ ชายหนุ่มหัวเราะออกมาเล็กน้อยนานยิ่งทำให้ผ้าแพรนึกถึงวันวานที่เคยสนิทสนมกับอีกฝ่ายไปไหนมาไหนด้วยกันจนถูกสาวไปทั่วทั้งคณะว่าเธอกับเขาเป็นแฟนกันทางคู่เผลอสบตากันนั่นทำให้ความรู้สึกเก่าๆแทรกซึมเข้ามาเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยังคงมีใจให้กันเพียงแค่เวลายังไม่เหมาะที่จะสารสัมพันธ์ เลิกงานแล้วมีใครมารับไหมครับไม่มีค่ะแล้วพี่ก้องล่ะคะเลิกงานกลับบ้านมีใครรออยู่หรือเปล่าเพราะโตโตกันแล้วประโยคคำถามเชิงซับซ้อนแบบนี้จึงพอจะเข้าใจความหมายไม่มีครับโตสินยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะจิบไวที่ถืออยู่ในมือแกเกอร์ที่เพิ่งบอกว่าตัวเองโสดต่อหน้าเธอส่วนผ้าแพร ก็เผอยิ้มอมอกมาเช่นกันเลิกงานแล้วให้พี่ไปส่งนะครับค่ะผ้าแพรเลือกที่จะไม่ปฏิเสธก่อนที่ทั้งคู่จะพูดคุยและดื่มวายกันต่อโตศิลยืนอยู่ข้างผ้าแพรแลันนั่นก็ใกล้พอที่จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำหอมที่เธอใช้ซึ่งได้ลอยมาตามลมเขามองเธอด้วยความรู้สึกดีๆที่ยังคงมีให้ นานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันก่อนหน้าจะหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่พี่ปรเรียนต่อพาแพรตอบอย่างครุ่นคิดสายตาของเธอจับจ้องไปยังแก้วไวน์ที่โตสินยื่นมาให้ก่อนจะรับมาถือไว้แม้จะโกรธเขาที่จูจ่ๆก็หายไปจากชีวิตแต่เทว่าวันเวลากลับค่อยๆเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นไปจนเจือจางพี่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เราจบกันแบบนั้นแพลเข้าใจค่ะพอโตขึ้นอะไรอะไรก็สอนให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่ามันไม่ได้หมุนรอบตัวเราทุกคนย่อมมีเหตุและผลเป็นของตัวเองขอบคุณครับโตศีลชนแก้าววายกับผ้าแพรจากนั้นทั้งคู่ก็ดื่มวายด้วยกันวิวตรงนี้สวยใช้หนุ่มพูดเบาๆ แต่เขากลับไม่ได้มองวิวที่ไหนเพราะสิ่งที่เขามองคือผ้าแพรค่ะผ้าแพรพยักหน้าเบาๆรู้สึกประมาากับสายตาที่โตสินมองมาจนใจสั่นไปหมดก่อนจะจิบวายแก้เกอพอรู้ตัวว่าวายในแก้วหมดเสร็จแล้วพี่ไปเอาวายเพิ่มให้ไม่เป็นไรคะ่ะพาเริ่มมึนๆคงดื่มไม่ไหวแล้วหญิงสาวรีบห้ามเพราะตอนนี้เธอดื่มไม่ไหวแล้วจริงๆ คืนฝืนได้เมาเป็นแน่งั้นให้พี่ไปส่งดีไหมครับค่ะข,ขอแพรโทรบอกซอนย่าก,ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงได้ครับเสียงทุ้มเอ่ยรับก่อนจะขยับออกห่างเพื่อเปิดโอกาสให้ผ้าพแพรคุยโทรศัพท์กับซอนยา่าไม่ถึงหนึ่งนาทีเธอก็กดวางสายแล้วเดินเข้ามาหาเขาจากนั้นทั้งคู่ก็กลับออกไปจากงานด้วยกัน โดยมีสอนญามองดูอยู่โดยใบหน้าซุกซนก็จะกลับเข้าไปร่วมง,งานต่อบทที่2คืนแห่งความเร่าร้อนขณะที่โตสินรภาพแพรเดินออกมาจากห้องจัดเลี้ยงฝนที่เริ่มตกปลอยปๆกลับกลายเป็นพายุฝนที่หนักหน่วงอย่างไม่คาดคิดเสียงฝนที่กระทบพื้นและหลังคารถดังก้องไปทั่ว รถยนต์หลายคันจอดติดอยู่บนถนนเพราะฝนที่ตกหนักทําให้รถทับไม่ขยับยิ่งมีอุบัติเหตุตามมาอีกหลายเคสการจราจรก็ยิ่งติดสะสมดูท่าจะติดยาวเลยนะครับโตสินพูดขึ้นอย่างกังวลเพราะเวลานี้มันดึกมากแล้วนั่นเองค่ะพาแพรพยักหน้าเห็นด้วยเล็กน้อยสถานการณ์ในตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ นอกจากรอให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างใจเย็นแต่อยู่ในรถกันมาหนึ่งชั่วโมงแล้วรถขยับไปได้แค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นโตสินคิดครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะให้ผ่อนคลายสถานการณ์คอนโดพี่อยู่ตรงหน้านี้เองเราแวะไปหาอะไรอุ่นๆดื่มกันก่อนดีไหมครับรอให้ฝนซารถหายติดก่อนเราพี่เข้าไปส่งแพรที่บ้าน เออาพาแพรมองเขายัางลังเลเพราะเธอไม่ได้คาดหวังข้อเสนอนี้แต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างได้เห็นสภาพอากาศรวมถึงการจราจรที่ไม่มีท่าทีจะดีขึ้นเธอจึงตัดสินใจพยักหน้ารับเบาๆก็ได้ค่ะไม่งั้นเราคงติดอยู่ในรถบนถนนกันอีกนานตวสินยิ้มอย่างโล่งใจ แล้วหมุนพวงมาลัยเปลี่ยนทิศทางรถเคลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนเล็กๆที่นำไปสู่คอนโดมิเนียมของเขาไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็มาถึงที่หมายคอนโดมิเนียมที่โตสินพักอยู่เป็นอาคารสูงที่ดูทันสมัยมีการออกแบบเรียบหรูที่เข้ากับรสนิยมของผู้อาศัยซึ่งราคาของที่นี่ก็ไม่น้อยห้องเล็กสุดของโครงการ ก็หลักสิบล้านเข้าไปแล้วเมื่อเขาระ а ้าแพรเดินเข้าไปในล็อบบี้แสงไฟอ่อนๆส่องสว่างพอที่จะทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นโตสินกดลิฟต์ด р а พาผ้าแพรขึ้นไปยังชั้นที่เขาพักอยู่ซึ่งลิฟต์จะส่งถึงหน้าห้องทันทีเชิญครับเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเขาก็พายมือเชื้อเชิญผ้าแพรขอบคุณค่ะ หญิงสาวเอ่ยรับจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าไปภายในห้องพักส่วนตัวของชายหนุ่มทันทีซึ่งเป็นห้องแบบเพนท์เฮาส์สุดหรูของโครงการกว่าได้ภายในนั้นกว้างขวางและตกแต่งอย่างดีด้วยโทนสีอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยรวมถึงหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ตอนนี้ฝนคงจะตกหนักอยู่ข้างนอก แต่ภายในห้องกลับรู้สึกดูสงบและอบอุ่นอย่างมากตามสบายนะครับเดี๋ยวพี่ไปชงชาอุ่นๆมาให้โตสินบอกพลางเดินไปที่ห้องครัวผ้าแพรยิ้มรับก่อนจะเดินไปนั่งที่โซฟานุ่มในห้องนั่งเล่นไม่นานโตสินก็กลับมาพร้อมกับชาอุ่นๆยื่นให้กับผ้าแพรดีครับผ้าแพรรับแก้วนั้นมา แล้วจิบช้าๆรสชาติของชาทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายได้มากส่วนเจ้าของบ้านก็จิบชาด้วยเช่นกันทางคู่ต่างดื่มว่าจากงานเลี้ยงมาหลายแก้วถ้าจะมาดื่มกันต่อที่นี่คงไม่ไหวก่อนที่ชายหนุ่มจะนั่งลงบนโซฟาข้างๆผ้าแพรเหนาวหรือเปล่าแม้เธอจะไม่ได้เปียกฝนแต่ด้วยชุดที่ผ้าแพรสวมใส่ ทำให้โตสินเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงนิดหน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่มาเอ่ยบอกเสร็จชายหนุ่มก็ลุกขึ้นเราเดินมายังห้องนอนเขาหายไปครู่หนึ่งก็จะกลับมาพร้อมกับผ้าห่มผืนเล็กแล้วจัดการคุมไหลให้กับผ้าแพรขอบคุณค่ะผ้าแพรพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูผ่อนคลายมากขึ้นโตสิน มองผ้าแพรด้วยความรู้สึกหลากหลายทางคู่จิบชาอุ่นๆไปพร้อมกับคุยกันต่อในบรรยากาศที่เงียบสงบมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหน้าต่างเป็นฉากหลังความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินไปกำลังถูกเชื่อมโยงอีกครั้งอย่างช้าๆเสียงฝนที่เคยกระหน่ำตกลงมาเริ่มเบาลงทีละน้อยเสียงหยดน้ำที่เคยดังรัว กระทบกระจกหน้าต่างค่อยๆกลายเป็นเสียงแผ่วเบาบรรยากาศในห้องเงียบสงบลงไปพร้อมกับฝนที่ซาลงผ้าแพรมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาของเธอเห็นว่าฝนเริ่มหยุดตกแต่ใจกลับยังไม่อยากกลับในตอนนี้สายตาของเธอแอบจับจ้องไปที่โตสินที่นั่งอยู่ตรงข้ามฝนเริ่มหยุดแล้วนะคะ พาแพรพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเธอกำลังแอบสร้างความรู้สึกสับสนไว้เพราะใจหนึ่งบอกให้อยู่ต่อแต่อีกใจก็บอกให้กลับแพรคิดว่าควรจะกลับได้แล้วเอ่ยจบเธอก็ลุกขึ้นยืนทันทีนั่นทำให้โตสินลุกขึ้นตามมาเพราะไม่คิดว่าพูดปุ๊บพาแพรจะกลับปั๊บแบบนี้แต่ฝนเพิ่งเริ่มซา แพรน่าจะอยู่ต่ออีกหน่อยเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและความหวังในแววตาภาพแพรยิ้มเล็กน้อยแต่ก็ยังคงลังเลดึกแล้วแพรไม่อยากรบกวนพี่ก้องมากไปกว่านี้ค่ะเออครับโตสินจำต้องยอมรับการตัดสินใจนั้นของเธอชายหนุม่มรอบทอนหายใจออกมาเล็กน้อย ภาวนาขอให้ฝนตกหนักมาอีกหนเพื่อรังให้ผ้าแพรอยู่ที่นี่กับเขาให้นานขึ้นแต่ทว่าสิ่งที่ขอกลับไม่เกิดขึ้นทั้งคู่เดินมารอที่หน้าลิฟส่วนตัวของชายหนุม่มแค่อึดใจเดียวประตูลิปก็เปิดออกจังหวะที่ผ้าแพรกำลังจะเดินเข้าไปตัวสิงกรีบก้าวเขา้มารั้งมือเธอไว้เขาจับมือเธอเบาๆแต่แน่นพอที่จะแสดงให้เห็นว่า เขายังไม่อยากให้เธอไปแรงยื้อจากโตสินทําให้ผ้าแพรหยุดนิ่งใจเต้นแรงยังควบคุมไม่ได้เธอค่อยๆหันกลับมามองเขาดวงตาทั้งคู่สบปสานการเย่าลึกซึง้งความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขากลับเต็มไปด้วยความหมายโตสินค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ผ้าแพรสายตาของเขาจับจ้องที่เธอด้วยความหมายที่ลึกซึ้งระอบอุ่น ทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะมีจุดประสงค์แน่นอนพาแพรถอนหายใจเข้าลึกๆืกระกดความประหม่าของตัวเองรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นเมื่อเห็นสายตาของเขาทิ่ไม่ลัไปจากใบหน้าของเธอก่อนที่เธอจะได้ทันคิดหรือพูดอะไรโตสิงก็ดึงเธอเข้ามาใกล้แผ่นอกของเขาสัมผัสกับตัวเธอความอุ่นและแรงบีบของอ้อมกอดนั้น อ่อนโยนแต่แนบแน่นทำให้ผ้าแพรรับรู้ถึงความตั้งใจและปรารถนาของเขาที่ส่งผ่านจากทุกสัมผัสทันใดนั้นโตวสิงก็โน้มตัวลงมาใกล้ปลายจมูกของเขาเกือบแตะกับหน้าผากของเธอในความเงียบทำให้ได้ยินเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาของเขารวมถึงตัวเธอเองก็ด้วยก่อนที่เขาจะมอบจู พิสาอ่อนหวานให้พาแพรตกใจจนสะดุง้งก่อนที่ความตกใจจะถูกแทนที่ด้วยความรันจวนริมฝีปากของโตสินกำลังสัมผัสไล้ไปกลับริมฝีปากนุ่มของเธอ,อยังแผวเบาก่อนที่จูบจากเขาจะลึกซึ้งหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆตามอารมณ์ปรารถนาที่กำลังลุกโชนเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกวินาทีเหมือนหยุดนิ่ง โตสินค่อยๆผลักอ,ออกเล็กน้อยริมฝีปากของเขายังคงสัมผัสกับริมฝีปากของเธอเพียงเผาเบาสายตาของชายหนุ่มยังคงสื่อถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งที่เขามีให้เธอผ้าแพรหอมหายใจเล็กน้อยใบหน้าของเธอแดงส่านจากความเขินอายคืนนี้เราอยู่ด้วยกันได้ไหมโตสินกระซิบถาม ด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและเต็มไปได้วยความหวังถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่กล้าถามเช่นนี้แต่ตอนนี้พวกเขาโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วพาแพร ى, นิ่งไปครู่หนึ่งเธอยังคงลังเลว่าจะตอบกลับตัวสิงอย่างไรถ้าตอบว่าไม่เธอจะเสียใจภายหลังไหมแล้วถ้าตอบว่าตกลงเขาจะมองเธอยังไง ความเงียบจากเธอทำให้โตสินรู้สึกผิดแต่ถ้าแพรไม่สะยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะได้เอ่อจบประโยคพาแพรก็ปิดปากของโตสินด้วยริมฝีปากนุ่มของตัวเองจูบนั้นไม่เพียงแค่ทำให้เขาหยุดพูดแต่มันยังทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งตามไปด้วยความอบอุ่นที่ค่อยๆจางหายไปจากในห้อง กลับมาอีกครั้งเรากับเปลวไฟที่ถูกจุดขึ้นใหม่เสียงฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ยังคงได้ยินอยู่เบาๆภายนอกหน้าต่างแต่มันค่อยๆซาลงกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกให้กับช่วงเวลาที่แสนหวานนี้โตศินรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นร่างกายของเขาตื่นตัวด้วยความรู้สึกที่ปะทถขึ้นมาอย่างฉับพลัน มือของเขาเลื่อนขึ้นมาสัมผัสเอวคอดของผ้าแพร ى. ขณะที่อีกมือค่อยๆโอบรอบคอของเธอแล้วดึงเธอเข้ามาใกล้กว่าเดิมผ้าแพร ى, รับรู้ถึงแรงกดเบาๆจากมือของเขาที่โอบรัดตัวเธอไว้แต่เธอกลับไม่ได้ปฏิเสธกลับกันเธอเลือกที่จะขยับตัวเข้าหาชายหนุ่มมากขึ้นจูบที่เริ่มต้นด้วยความอ่อนหวาน ค่อยๆกลายเป็นร้อนแรงและเต็มไปด้วยความปราถนาลิมฝีปากของทั้งคู่มอบจูบให้กันยังหิวกระหายเนิดนานกว่าจูบแรกจะหยุดลงมือของผ้าแพรเดินขึ้นไปสัมผัสแก้มของโตัวสิอยังแผ่วเบานิ้วมือของเธอสัมผัสถึงความอุ่นจากผิวของเขาที่ทำให้รู้สึกถึงความใกล้ชิดและปลอดภยัย ขณะที่โตสินก็เลื่อนมือมาสัมผัสแก้มของเธอเช่นกันเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึงที่เวลานี้เขาไม่อาจปกปิดมันได้อีกต่อไปแพร์โตสินเอ่ยกระสิบใกล้กับใบหน้าของเธอเราวกับไม่ต้องการให้ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงหัวใจของพวกเขาผ้าแพร,พร์จ้องมองหรืเข้าไปในดวงตาคู่นั้นของอีกฝ่าย ท่านใดนั้นเองโตสินก็โอบแขนรอบร่างของผ้าแพรแล้วยกเธอขึ้นจากพื้นอย่างง่ายดายร่างของเธอเบาบางในอ้อมกอดของเขาแล้วเริ่มก้าวเดินตรงไปยังห้องนอนอย่างไม่ลังเลผ้าแพรรู้สึกได้ถึงจังหวะก,การก้าวเดินของเขาที่มั่นคงความร้อนแรงจากร่างกายของโตสินผ่านมาสู่ตัวเธอความรู้สึกทั้งหมด เหมือนกับฝันที่เธอไม่อยากตื่นโตสินพาเธอไปยังห้องนอนของเขาอย่างช้าๆเรากลับต้องการยืดเวลาที่มีให้ยาวนานที่สุดเมื่อเข้ามาในห้องนอนโตสินก็ค่อยๆวางผ้าแพรลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนเราจึงค่อยๆโน้มตัวลงไปใกล้และมอบจุูบให้เธออีกครั้งซึ่งจุบครั้งนี้แต่ไม่ได้ความร้อนแรงและแฝงความต้องการ จนผ้าแพรหายใจไม่ทั่วท้องทุกครั้งที่ริมฝีปากของเขาสัมผัสกับริมฝีปากของเธอยังหนักแน่นและจริงจังนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกร่างกายของผ้าแพรตอบสนองต่อสัมผัสนั้นอย่างอัตโนมัติมือของเธอเลื่อนขึ้นไปโอบรอบคอของเขาแล้วดึงเข้ามาใกล้ามากกว่าเดิมตอสิน ไม่สามารถห้ามใจได้อีกต่อไปเขาใช้มือข้างหนึ่งสอดเข้าไปใต้เส้นผมของเธอแล้วกอดแน่นขึ้นริมฝีปากของเขาเคลื่อนไหวไปมาด้วยความช่ำชองร้อนแรงและเต็มไปด้วยความหิวกระหายต่างจากภาพแพร ى, ที่บางจังหวะก,ก็ดูง,งุนงงตามไม่ทันนั่นเพราะเธอยังอ่อนประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้อยู่มาก ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเริ่มแผ่ขยายออกมากขึ้นมือข้างหนึ่งของโตสินกำลังลูบไล้ไปตามรำตัวของผ้าแพรสัมผัสที่หนักแน่นและแผ่วเบาทําให้เธอตัวสั่นเล็กน้อยผ้าแพรรู้สึกว่าลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นและแรงขึ้นโตสินยกตัวเล็กน้อยจ้องมองดวงตาของเธอ โดยความปรารถนาที่ไม่อาจปิดบังใบหน้าของเขาเปื้อนยิ้มเล็กๆแล้วมอบจุ่มให้เธออีกครั้งเรียมฝีปากของเขาเคลื่อนไหวช้าๆสัมผัสที่อ่อนโยนก็ยังคงเต็มไปได้วยความต้องการที่ไม่มีท่าทีว่าจะล้นลงมือของเขาลูบไล้ไปตามร่างกายของผ้าแพรอย่างเบามือเราวกับต้องการจะจดจำทุกส่วนของเธอไว้ในใจ ความรู้สึกที่มีให้กันเริ่มเติมเต็มระแผ่ซ้นไปทั่วร่างกายของพวกเขาแสงจันทร์หลังฝนตกหนักกำลังสาดส่องผ่านหน้าต่างที่ทำให้ห้องนอนนั้นอบอุ่นและเต็มไปด้วยความโรแมนติกความเงียบงันในห้องถูกทําลายด้วยเสียงลมหายใจของทั้งคู่และเป็นเช่นนี้เนิ่นนานกระทั่งฉากรักอันเร่าร้อนชชในที่ผ้าแพรไม่เคยคิด กำลังจะเกิดขึ้นโตสินจูบหน้าผากของเธอเบาๆก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างช้าๆด้วยความอ่อนโยนแะระมัดระวังเขาดูแลเธอในทุกการเคลื่อนไหวเพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภยัยและได้รับการใส่ใจขณะที่ทั้งคู่ค่อยๆแสดงความรักให้กันความเจ็บปวดของผ้าแพรค่อยๆจางลงไปพร้อมกับความรู้สึก ถึงความเชื่อใจที่เพิ่มขึ้นระหว่างพวกเขาร่างกายของเธอเริ่มผ่อนคลายลงมากขึ้นโตสินไม่รีบร้อนเพราะเขายังคงให้เวลากับภาพแพรในการปรับตัวในที่สุดความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจทั้งคู่ได้สร้างความทรงจำที่งดงามและมีความหมาย โตสินดูแลและเอาใจใส่ผ้าแพรในทุกสัมผัสทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความนุ่มนวลแต่ทว่าดุดรันผ้าแพร ى, มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่วงแหนของเธอให้กับโตสินและเขาเองก็พร้อมจะรับและปกป้องเธอตลอดไปการเริ่มต้นครั้งใหม่นี้ช่างงดงามและเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้ง แม้ก่อนหน้านีนพวกเขาจะเคยห่างกันแต่ต่อจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นอีกแล้วบทที่สความรู้สึกของใจที่ซับซ้อนหลังจากฉากรักอันร้อนแรงผ่านพ้นไปห้องนอนก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่โตสินค่อยๆรวบตัวผ้าแพลเข้ามากอดไว้ อย่างห่วงแหนร่างกายกึ่งเปอยเปล่าของเธอสัมผัสแนบชิดกับร่างกายของเขายัางอบอุ่นเลิกมองแพรแบบนั้นได้แล้วความรู้สึกเขินอายต่อสายตาของโตศินทําให้ผ้าแพรรีบบอกออกไปเจ็บมากไหมเขากระซิบเสียงแผ่วพร้อมกับใช้มือลูบไล้ที่เส้นผมของเธอเบาๆแล้วจูบที่หน้าผากอย่างทนุถนอมผ้าแพรก้มหน้างูด และแผงอกของเขาแล้วเอ่ยขึ้นเจ็บแต่ไม่มากค่ะขอโทษทําไมต้องขอโทษด้วยไม่ใช่ความผิดของพี่ซะหน่อยแพรไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอืมพาแพรพยักหน้ารับพอทํามอยากเริ่มต้นใหม่เธอคงไม่รอเขาอยู่หลายปีขนาดเขาหายไปจากชีวิตมันมีการติดต่อเธอ,อยังเรือกที่จะรอ รอจนเกือบท้อใจแต่ผลของการรอคอยมันก็แสนหวานโตสินก้มลงมาหอมแก้มผ้าแพรเบาๆก่อนจะขยับมาที่จมูกรัดริมฝีปากอย่างอ่อนโยนซึ่งผ้าแพรก็ตอบรับสัมผัสจากเขาด้วยความเต็มใจจูบครั้งนี้ยังคงยาวนานและก่อนที่อะไรอะไรจะเลยเถิดจนเกินควบคุมโตสินก็หยุดตัวเองไว้เพียงเท่านี้ พอท่ารุกก็กลัวว่าร่างกายท่่พึ่งบอบช้ำของผ้าแพรจะรับไม่ไหวชายหนุม่มสวมกอดเธอแน่นขึ้นมือของโตสีนรูปไหล้แผ่นหลังของผ้าแพรเบาๆราวกับว่าพยายามปลอบประโลมเธอจากทุกความรู้สึกผ้าแพรรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของโตสินก่อนที่ทั้งคู่จะหลับไปพร้อมกัน สิ้นเสียงเคาะประตูเลขาส่วนตัวของผ้าแพรก็เดินเข้ามาในห้องทำงานของผู้บริหารสาวก่อนจะเอ่ยขึ้นคุณแพระคะมีแขกมาขอพบค่ะผ้าแพรเงยหน้าจากเอกสารในมือด้วยความสงสยัยใครคะได้นัดไปหรือเปล่ายัางไม่ทันที่เรขาส่วนตัวของผ้าแพรจะเอ่ยตอบเสียงทุ้มที่คุ้นเคย ของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาแทนพี่เองครับผ้าแพรเบิกตากว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูคือโตศิลชายหนุม่มอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสักสีดำเขายิ้มอ่อนๆอที่มุมปากเดินตรงเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางสบายๆพี่ก้องพอสบตาเขาผ้าแพ้ก็ชักจะทำตัวไม่ถูก นี่คือเหตุผลที่เธอแอบออกมาจากห้องตอนที่ตสิงกำลังหลับเพราะไม่อยากตื่นมาแล้วเขินจนทำตัวไม่ถูกส่วนเรขาสาวมาเห็นว่าเจ้านายรู้จักกับแขกที่มาขอพบเป็นอย่างดีจึงปลีกตัวออกไปอย่างเงียบๆออกมาทำไมไม่ปลุกพี่ท,ทันทีที่อยู่การตามลำพงังตสิงก็เอ่ยถามขึ้นพ,พอดีแพร มีประชุมด่วนนะคะเลยออกมาก่อนผ้าพแพรเฉยยไม่ได้แนบเนียนนักโดยเฉพาะสีหน้าที่แสดงออกว่าเธอเขินสายตาของโตสินมากจนเกือบทำตัวไม่ถูกอ๋อมีประชุมด่วนนี่เองว่าแต่ทิ้งให้พี่นอนคนเดียวแบบนั้นคืนนี้จะถ่ายโทษยังไงดีฮมโตสินยิ้มมุมปากก่อนเท้าแขนกับขอบโต๊ทำงานของเธอ เขาชะงโงกหน้าเข้าไปใกล้จนกลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้ลอยกระทบจมูกของผ้าแพรผ้าแพรอดที่จะหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินคำถามนั้นเธอกรอกตาเล็กน้อยเพื่อแสร้างทำเป็นว่าไม่สนใจแต่แก้มกลับเริ่มแดงลมหายใจก็ติดติดขัดเลี้ยงข้าวดีไหมคะพี่ก้องอยากกินอะไรเดี๋ยวแพรพาไปโตศินยิ้มออกมาอย่างพอใจ กับวิธีการเอาตัวรอดของผ้าแพรงั้นหกโมงเย็นพี่มารับนะครับพอดีคุณพ่อคุณแม่พี่อยากรู้จักแพรด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่ก้องเหรอคะคำพูดของโตศิลทําให้ผ้าแพรตกใจเล็กน้อยชายหนุ่มพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มอบอุน่นใช่พี่จริงจังนะแพรอย่าคิดเปลี่ยนใจเชียวใครบอกนะคะว่าแพรจะเปลี่ยนใจประโยชน์ที่ได้ยิน ทำให้โตสินยิ้มยังพอใจดวงตาของเขาเป็นประกายงั้นก่อนกลับพี่ขออะไรอย่างได้ไหมครับอะไรคะพาแพรยิ้มอย่างสงสยัยโตสินจึงก้มลงไปใกล้เธอมากขึ้นแล้วกระซิบบอกข้างหูขอจูบหน่อยคนปังตกใจและรู้สึกหน้าแดงขึ้นมาทันทีพี่ก้องบ้ามาขออะไรกันตงตงแบบนี้ ตสินหัวเราะยังขบขันกับท่าทางของเธอก็แพรของพี่น่ารักออกขนาดนี้จะให้พี่อดใจไม่จูบได้ยังไงกันเสีงของเขานุ่มนวนลระอบอุ่นทำให้คำพูดนั้นฟังดูเหมือนเป็นการบอกความรู้สึกที่จริงใจเมื่อครั้งที่เคยได้ศึกษาดูใจกันใหม่ๆเขามั่นใจว่าผ้าแพรคือผู้หญิงที่อยู่ด้วยเราต้องมีความสุขไปตลอดชีวิตเว่า เขากลับทิ้งขว้างเธอและเหตุการณ์ในชีวิตช่วงนั้นก็ทําให้เขาตัดขาดจากทุกสิ่งนั่นคือสิ่งที่โตสินรู้สึกผิดในใจมาตลอดเขาจึงไม่คิดจริงจังกับใครเพราะรอวันที่จะกลับมาเจอผ้าแพรและเมื่อได้เจอกันเขาก็ไม่มีวันที่จะปล่อยเธอไปผ้าแพรยังคงพยายามซ่อนความเขินอายของตัวเองไว้แต่สุดท้าย เธอก็ยิ้มออกมายัางไม่สามารถควบคุมได้เธอเงยหน้ามองชายหนุ่มคอนคอนไม่เจอกันหลายปีพิกองนี่ชักจะพูดเก่งขึ้นนะคะโตสินหัวร้อนในลำคอโดยรอยยิ้มของเขายังคงไม่จางหายไปจากใบหน้าไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างอื่นพี่ก็เก่งแววตาของโตสินนั้นเจ้าเล่ยยังเห็นได้ชัดคนบ้าผ้าแพร ยิ้มอย่างขวยเขินก่อนจะสลัดความเขินทิ้งแต่ตอนนี้แพรต้องไปประชุมแล้วค่ะไว้เจอกันเย็นนี้นะคะโตสินถอนหายใจออกมาหนักๆราวกับคนผิดหวังผ้าแพรมองโตสินอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวที่นั่งอยู่โดยเวราณน,นั้นใบหน้าของเธอยังคงมีสีแดงระเรื่อจากความเขินอายเล็กน้อยผ้าแพร ยกแขนขึ้นคล้องคอโตสินแล้วก้มลงไปมอบจูบที่เผาเบาระอ่อนโยนให้เขาริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยเพราะความเขินอายโตสินรับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนในจูบนั้นแต่สำหรับเขามันยังไม่เพียงพอเขายิ้มบางๆก่อนจะใช้มือรูปเผาเบาที่หลังคอของเธอพร้อมกับกดน้ำหนักมือ เพื่อให้ผ้าแพรขยับแนบชิดมากขึ้นเรามอบจูบที่แสารดูดดื่มให้กับเธอจูบนั้นเต็มด้วยความรักและความปรารถนาและความรู้สึกที่เขามีต่อเธออย่างยาวนานริมฝีปากของโตสินแนบชิดกับริมฝีปากของผ้าแพรอย่างแน่นหนาไรช่องว่างเขากดจูบลึกซึ้งขึ้นทำให้ผ้าแพรรู้สึกถึงความร้อนแรง ที่แผ่ซ้นไปทั่วทั้งร่างหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกผ่านไปสักพักโตสินจึงค่อยๆถอนจูบออกอย่างช้าๆแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องเธออย่าง,ลงหลงไหลเขายิ้มที่มุมปากพร้อมกระซิบแผ่วเบาขอบคุณครับผ้าแพรหน้าแดงกล่ำและลมหายใจของเธอก็หอบเล็กน้อย กอจะก้มหน้าลงด้วยความอายโตสินจึงรวบเธอเข้ามากอดแล้วเย็นนี้เจอกันนะครับค่ะคนในอ้อมกอดเอ่ยรับบรรยากาศในห้องทำงานของผ้าแพรเวลานี้เต็มไปได้วยความรู้สึกที่อ่อนหวานระอบอุ่นความรักที่แสดงออกมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพียงเพื่อให้พวกเขาสองคนได้สัมผัสถึงความสุข ในช่วงเวลานี้งั้นพี่ไม่กวนแพรแล้วไปประชุมให้สนุกนะครับแต่คืนนี้แพรต้องถ่ายโทษให้พี่นะยังจะพูดอีกพาแพรทุบแผงอกของโตัิศีลแก้เขินชายหนุ่มัวเราอออกมาอย่างชอบใจกอดจะคลายอ้อมกอดออกเท่าว่าก่อนที่จะเดินจากไปเขากลับขโมยหอมแก้มผ้าแพรไปอีกฟอดใหญ่ เราค่อยๆถอยหลังเดินออกไปช้าๆพร้อมกับโบกมือส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นให้เธอเมื่อประตูห้องทำงานปิดลงพาแพรกรแทบจะก,กรีดนั่นเพราะไม่คิดว่าจะมีฉากนี้เกิดขึ้นจนต้องหาที่ระบายซึ่งใครคนนั้นก็มีเพียงซอนยาที่พร้อมจะรับฟังทุกอย่างไอ้เสียงกรีดของซอนยาที่ดังวาตามสายโทรศัพท์ ทำเอาผ้าแพรเกือบหูดับบทที่สเปิดตัวบ้านของครอบครัวโตวสินตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าว่ามาผ่านประตูรั้วขนาดใหญ่เข้าไปกลับพบเป็นความสงบของต้นไม้น้อยใหญ่พร้อมกับสวนดอกไม้ที่สวยงามร้อมรอบโตสินเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับผ้าแพรเถาดูเกรงเล็กน้อย ต่ยังคงยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนเมื่อเข้ามาถึงห้องนั่งเล่นโตสินก็หันมายิ้มให้กับผ้าแพรแล้วคว้ามือของเธอมากุมไว้ก่อนจะบีบเบาๆเป็นการให้กำลังใจทันใดนั้นบิดามารดาของโตสินก็เดินออกมาต้อนรับแขกคนสำคัญที่ลูกชายได้บอกไว้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงว่าวันนี้จะพาเข้ามาพบ บิดาของเขาเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าคมที่ใจดีมารดาของเขาเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้ายิ้มแย้มระอบอุ่นมากันแล้วเหรอมารดาของโตสินเอ่ยทักทายขึ้นสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าพาแพรยกมือไหว้พร้อมกับทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,น่าฟัง สวัสดีจ้ะหนูแพรยินดีต้อนรับนะจ๊ะมารดาของโตศินยิ้มอย่างอบอุ่นพลางเดินเข้ามาใกล้ป้าได้ยินกล้องพูดถึงหนูมาหลายครั้งแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงเสียทีน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่กล้องบอกว่าจริงๆขอบคุณค่ะพาแพรตอบกลบับด้วยความสุภาพพ่อของโตศีลยิ้มกว้างก็จะเอ่ยขึ้น นั่งกันก่อนทําตัวตามสบายนะหนูแพรค่ะพาแพรเอ่ยรับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองของครอบครัวโตวสินทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจได้มากเธอยิ้มตอบคำเชิญน,นั้นแล้วนั่งลงบนโซฟาข้างตัวหนูแพรอยากดื่มอะไรดีจ๊ะน้ำชาหรือน้ำผลไม้ดีแม่ของโตสินถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล น้ำชาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ของโตศิลสั่งให้มาบ้านนําน้ําชามาเสิร์ฟให้กับผ้าแพรพร้อมกับถามยังอบอุ่นหิวกันหรือยังนิดหน่อยครับคุณแม่โตศิลเป็นคนตอบคำถามนั้นของผู้เป็นแม่งั้นเราไปนั่งคุยกันที่โต๊กินข้าวดีกว่ากินไปคุยไปจเจริญอาหารดี พ่อของโตสินแนะนำซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นการพูดคุยเป็นกันเองทำให้ผ้าแพร ى, เริ่มรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวของเธอโตสินเป็นลูกโทนเหมือนกับเธอความไม่มีพี่หรือน้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองกระทั่งผ่านไปเกือบสองชั่วโมงโตสิน ก็ขอตัวพาผ้าแพรกลับบ้านแวะมากินข้าวบ่อยๆนะหนูแพรแม่ของชายหนุม่มเอ่ยบอกขึ้นพอรู้สึกถูกชะตากับผ้าแพรเข้าให้แล้วสำหรับเธอไม่ว่าลูกชายจะรักใครก็พร้อมจะเปิดใจรักด้วยค่ะผ้าแพรเอ่ยรับก่อนมือจะไหวาลามแม่รับพ่อของโตศิลจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปที่รถของชายหนุม่มที่จอดอยู่ไม่ไกล ต่ระหว่างทางจูู่ชายหนุ่มก็เปลี่ยนพิกัดซึ่งผ้าแพรกระจับได้ไล่ทันจะพาแพรไปไหนหรอคะเธอเอ่ยถามด้วยความสงสยัยนั่นทำให้โตศสินยิ้มเล็กน้อยที่ถูกจับได้พี่เปลี่ยนใจนิดหน่อยนะครับโตศสินหันมามองเธอแับหนึ่งก่อนที่จะหันกลับไปที่ถนนเราเอ่ยบอกฝนตั้งเขามาแล้วพี่กลัวว่าฝนจะตกหนักจนรถติด คอนโดพี่อยู่แถวๆนี้เราไปหลบฝนที่นั่นกันก่อนดีกว่าหลบฝนใช่หลบฝนสีหน้าของโตสินนั้นเจ้าเล่ชวนตีนักแต่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกสักเม็ดเลยนะคะจะให้ไปหลบฝนแล้วหรอดีไงตกแล้วน้ำเสียงของโตสินตื่นเต้นเมื่อจูจ่ๆฝนก็เริ่มลงเม็ดทุกอย่างมันเข้าทางเขาไปเสียหมดผ้าแพรหันมอชายหนุ่มค่อนคอน แต่ก็ไม่ได้เอ่ยแย้งอะไรออกไปเช่นกันวันหยุดนี้พี่ก้องว่างไหมคะว่างครับจะเป็นอะไรไหมถ้าแพรอยากพาพี่ก้องไปเจอครอบครัวของแพรบ้างได้สิครับพี่ยินดีและเต็มใจขอบคุณนะคะพาแพรส่งยิ้มให้เขาเพื่อขอบคุณจากใจพ่อและแม่ของเธอท่านไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเพราะท่าน เรือกจะใช้ชีวิตวัยเกษียณที่นครนายกปลูกผลไม้ปลูกผักใช้ชีวิตเรียบง่ายที่เธออยางอิจฉาเมื่อมาถึงคอนโดมิเนียมของโตสศรทันทีที่เข้ามาในลิฟต์ส่วนตัวได้ทั้งคู่กระโเผเข้าหากันก่อนที่จูบดูดดื่มจะเริ่มต้นขึ้นริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันอย่างดุดดนันและร้อนแรงโดยที่ผ้าแพร ปล่อยตัวเองให้จมดิ่งไปกับจูอันช่ำชองของโตสินยิ่งดูด,ดันเสียงหายใจของทั้งสองก็เริ่มหนักขึ้นความรู้สึกนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างโตสินถอนจูบออกช้ๆ้ๆแต่ยังคงรักษาระยะใกล้ชิดพร้อมกับสบตาของเธออย่างลึกซึง้งและมีความหมายที่ผ้าแพรก็พอจะเข้าใจทางคู่ยิ้มให้กันอีกครั้ง ่อนที่โตสินจะมอบจูบให้อีกครั้งกระทั่งประตูลิปเปิดออกจึงย่อตัวลงอุ้มผ้าแพรขึ้นมาวว้นในอ้อมกอดจากนั้นก็ก้าวยาวๆลงไปที่ห้องนอนแต่จูจูเขากลับไม่ได้วางผ้าแพรบนเตียงแต่กลับเลือกที่จะพาเธอไปยังอ่างอาบน้ําแทนประสบการณ์ครั้งที่สองของเธอกํำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อสถานที่เปลี่ยนความประมาท กลับมีมากขึ้นจนผ้าแพรเริ่มทำตัวไม่ถูกยิ่งเห็นตัวเองในกระจกก็ยิ่งประมาะจนใบหน้าแดงกำ่ำโตศีลเปิดน้ำอุ่นใส่อ่างก่อนจะวักลับมาจัดการปลดเปลื้อนเสื้อผ้าของเธอออกช้าๆขณะที่ผ้าแพรยังคงมองเขาด้วยความเขินอายแต่เต็มปไปด้วยความเชื่อใจไม่นานเธอก็เปืยเปล่าต่อหน้าเขาโตศิล ก้มลงมอบจูบที่อ่อนโยนและดูดดื่มให้ผ้าแพรอีกครั้งริมฝีปากของเขาไล่สำรวจเบาๆตามแนวคอของเธอจูบนั้นอ่อนหวานแต่เร่าร้อนในเวลาเดียวกันร่างกายของทั้งคู่เริ่มตอบสนองต่อกันและกันเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ผ้าแพรพาโตเสเซนมาพบครอบครัวที่จังหวัดนครนายกบ้านไม้สองชั้น ที่ถูกร้อมรอบไปด้วยต้นไม้และสวนผักสวนผลไม้บรรยากาศสงบเงียบแต่เรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นผ้าแพรพาโตสินเดินเข้ามาในบริเวณบ้านพร้อมกับจับมือเขาแน่นเพื่อให้กำลังใจทำเช่นเดียวกับวันที่ชายหนุ่มพาเธอไปพบครอบครัวของเขาโตสินมองเธอแล้วยิ้มให้ไปกันค่ะผ้าแพรเอ่ยชวน ทันทีที่เห็นแขกแม่ของผ้าแพรก็ออกมาต้อนรับพอลูกสาวโทรมาบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้จะมาพบพร้อมกับพาคนรักมาทำความรู้จักเธอเลี้ยงผ้าแพรมาตั้งแต่เล็กจนโตเธอจำได้ถึงวันแรกที่ลูกสาวตัวน้อยหัดเดินวันแรกที่ไปโรงเรียนและทุกๆความสำเร็จที่ผ้าแพรผ่านมาตลอดชีวิตแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป พราะลูกสาวของเธอกำลังพาชายหนุ่มคนรักมาให้รู้จักเป็นครั้งแรกสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณมากครับที่ให้ผมมาเยี่ยมโตสินกล่าวทักทายแม่ของผ้าแพรด้วยความสุภาพและยิ้มแย้มทันใดนั้นพ่อของผ้าแพรก็เดินออกมาจากด้านหลังของบ้านมือของเขาถือมีดปลายแหลมที่เพิ่งใช้ตัดผลไม้อยู่ด้วยดวงตาคม องตรงไปที่โตสศีลน,นั่นพ่อของแพรค่ะสวัสดีครับคุณพ่อชายหนุม่มยกมือไหว้ทักทายอย่างนอบน้อมสวัสดีน้ำเสียงห้วนๆห,หนักแน่นแต่ฟังดูเคร่งขรึมของพ่อผ้าแพรเอ่ยบอกเส้นผมขาวที่มองเห็นได้ชัดนั้นบ่งบอกถึงวัยแม้จะอยู่ในชุดทําสวนเรียบง่ายใส่รองเท้าบูทตที่รบไปด้วยฝุนย่นจากดิน ต่ถึงกระนั้นท่าทางของท่านก็ยังคงมีความสง่างามและน่าเกรงขามแฝงไปด้วยออร่าของคนที่เคยมีบทบาทสำคัญในสังคมธุรกิจพอของห้าแพรมองโตศีลด้วยสายตาที่นิ่งสงบแต่ก็ไม่ปิดบังความสนใจเพราะอยากรู้เช่นกันว่าผู้ชายที่ลูกสาวคนเดียวยกหัวใจให้นั้นจะเป็นคนแบบไหนรูปร่างหน้าตา ก็ถือว่าผ่านหน้าที่การงานเท่าที่เขาหาข้อมูลมาก็ถือว่าใช้ได้แต่ที่ไว้ใจไม่ค่อยได้คือความมั่นคงวันนี้รักวันหน้าอาจเบื่อหน่ายคุณพ่อกำลังจะไปไหนหรอครับตัวสินถามด้วยความสุภาพน้ำเสียงของเขาเต็มด้วยความจริงใจและอยากช่วยเหลือพ่อของผ้าแพรหันกลับมามองเขาเล็กน้อยเราเอ่ยตอบ ตัดฝรั่งกิมจูให้ผมไปช่วยนะครับชายหนุ่มยิ้มและเสนอตัวทันทีพอของผ้าแพรพยักหน้าเล็กน้อยเอาสิน้ำเสียงของผู้อาวุโสยังคงมีความเข้มแข็งอยู่รวมถึงอยากทดสอบอะไรตัวศีลเล็กๆน้อยๆจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปยังแปลงปลูกฝรั่งกิมจูแม่คะผ้าแพร ى, เอ,อิยเรียกแม่ แววตาแสดงออกถึงความกังวลอย่าห่วงไปเลยพ่อเขาก็แค่อยากทำความรู้จักคนรักของลูกก็แค่นั้นผู้เป็นแม่ส่งยิ้มให้ลูกสาวเข้าใจความกังวลของผ้าแพรแต่ก็เข้าใจจุดประสงค์ของสามีเช่นเดียวกันรู้จักวิธีตัดฝรั่งไหมพ่อของผ้าแพรส่งมีดตัดกิ่งให้โตสิงพร้อมเอ่ยถามไม่ครับผมคงต้องให้คุณพ่อ สอนวิธีที่ถูกต้อง่็ควรตัดแบบไหนพอของผ้าแพรยิ้มเล็กน้อยอย่างแรกเลยคือต้องดูว่าฝรั่งไหนพร้อมตัดเขาชี้ไปที่ฝรั่งผลสีเหลืองอมเขียวที่อยู่บนกิ่งสูงผลนันพร้อมแล้วดูจากสีรผิวของมันเริ่มเรียบและเป็นเงาตัสิงมองตามที่พ่อของผ้าแพรชี้เห็นฝรั่งที่สุกงอมอยู่สูงขึ้นไปเข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดดูโตสินยกมีดขึ้นและค่อยๆเอื้อมมือไปที่กิ่งฝรงั่งเขาตัดด้วยความระมัดระวงังเพื่อไม่ให้กิ่งหกักหรือทำให้ผลของมันช้ำโดยที่พ่อของผ้าแพรยืนดูอยู่ข้างๆคอยสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเขาค่อยๆตัดอย่ารีบร้อนดูด้วยว่ามีลูกเล็กๆที่ยังไม่สุกกออยู่ใก,กล้ๆไหมไม่งั้นจะพลานให้ร่วงไปด้วยครับ ตวสินหยุดมือเขาปรับมุมมีดและค่อยๆตัดอีกครั้งอย่างระมัดระวงังฝรั่งหลุดลงมาในมือของเขาอย่างนุ่มนวลพอของผ้าแพรพยักหน้าใช้ได้เขาพูดเสียงเรียบแล้วถามต่อจริงจังแค่ไหนแค่คบพันพาน,านหรือคิดสร้างครอบครัวโตวสินเข้าใจความหมายของคำถามที่ได้ยินสร้างครอบครัวครับถ้าคิดจะเข้ามา ได้ชีวิตของผ้าแพรจริงๆคุณก็ต้องเรียนรู้ให้มากทุกคนมีทั้งคอดีและขอเสียอย่าเปลี่ยนใครให้เป็นในแบบที่ตัวเองต้องการแต่จงเปิดใจที่จะยอมรับผมยินดีที่จะเรียนรู้ครับและผมรักที่แพรเป็นแบบนี้ผมขอโอกาสรักและสร้างครอบครัวกับลูกสาวของคุณพ่อนะครับพ่อของผ้าแพรยิ้มก็จะพยักหน้ารับงั้นก็ให้ผูใหญยมาคุยกัน แต่ตอนนี้ไปยกถังน้ำจากบ่อมารดต้นฝรั่งให้หน่อยได้ครับคุณพ่อโตสินเอ่ยรับอย่างขันแข็งก่อนจะเดินไปยังบ่อน้ำด้วยท่าทางกระตือรือร้นพ่อของผ้าแพรมองตามหลังเขาไปและอมยิ้มออกมาเล็กน้อยการพบกันครั้งแรกระหว่างโตสินและครอบครัวผ้าแพรผ่านไปด้วยดีแต่พ่อของเธอก็ยังไม่หยุดทดสอบโตสินแต่อย่างใด เดี๋ยวก็ให้หยิบนั่นเดี๋ยวก็ให้จับนี่พลอยทําให้เสื้อผ้าที่สวมใส่เลอะเทอะทว่าชายหนุ่มกลับไม่ได้สนใจท่าทางจะเหนื่อยนะแต่ก็ทำได้ดีคาชมจากพ่อของผ้าแพรทําให้โตัวศิลหายเหนื่อยชายหนุ่มยิ้มพางหายใจหอบเล็กน้อยจากการยกถังน้ํามารดต้นปร,รารงครับคุณพ่อฉันเคยเป็นคนยุ่งแต่กับงานกว่าจะรู้ตัว ว่าครอบครัวสำคัญแค่ไหนก็เกือบสายอย่าเป็นแบบนั้นเฉละ่ะครับโตสินยิ้มกว้างและพูดด้วยน้ำเสียงซาบซึง้งบรรยากาศระหว่งางทั้งคู่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นขณะนั่งพักก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองพักดื่มน้ำเย็นๆก่อนไหมคะพาแพรเอ่ยบอกเธอมาพร้อมกระติกน้ำ ก่จะจัดแจงส่งน้ำให้ผู้เป็นพ่อดื่มก่อนตามด้วยโตสินที่เหงื่อเต็มตัวไปหมดหลังจากช่วยงานในสวนเสร็จโตสินก็เต็มไปด้วยเหงื่อและรอยดินบนเสื้อผ้าชายหนุ่มเดินกลับมาในบ้านพร้อมกับผ้าแพรแม่ของเธอเดินออกมาจากครัวพร้อมกับผ้าขนหนูและชุดเสื้อผ้าที่ถืออยู่ในมือเราเอ่ยขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่านะ แม่เอาชุดของพ่อเขามาให้เปลี่ยนด้วยจะได้สบายตัวโตวสินยิ้มรับเรายื่นมือไปรับของมาถือไว้ขอบคุณครับคุณแม่เดี๋ยวแพรพาไปที่ห้องน้ำนะคะครับใช้หนุมเอ่ยรับก็จะเดินตามผ้าแพรไปหลังจากใช้เวลาครู่ใหญ่ในการอาบน้ำอาบทาโตสินก็ออกมาจากห้องน้ำโดยชุดที่แม่ของผ้าแพรเตรียมไว้ให้ เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดคุมร่างกายของชายหนุม่มอย่างพอดีพอดีและกางเกงยีนที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็ดูเข้ากับเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อผมของชายหนุ่มยังคงเปียกอยู่เล็กน้อยใบหน้าที่สะอาดและสดชื่นทำให้เขาดูผ่อนคลายพอดีตัวไหมคะครับไม่น่าเชื่อว่าชุดของคุณพ่อจะพอดีตัวพี่ได้ขนาดนี้สมัยหนุ่มๆพ่อของแพรหล่อมากคะ่ะ มีหน้าแพรถึงรักพี่เพราะพี่รอเหมือนพ่อนี่เองหลงตัวเองพาแพรย่นจมูกใส่คนรักที่จูจ่ๆก็ชมตัวเองว่าหล่อได้หน้าตาเฉยแต่จะว่าไปโตสิงก็หล่อจริงๆนั่นแหละหล่อแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจากนั้นทั้งหมดก็นั่งกินข้าวด้วยกันกับข้าวง่ายๆแต่รสชาตินั้นกับอร่อยระดับมิชลินอาจเพราะวัตถุดิบ ตลาอย่างสดสะอาดการปรุงนิดๆหน่อยๆก็ดึงความอร่อยออกมาได้เป็นอย่างดีเพราะช่วยงานในสวนมาอย่างหนักโตสินจึงเจริญอาหารเป็นพิเศษหลังของข้าวก็ตามด้วยผลไม้ซึ่งก็คือฝรั่งที่ชายหนุ่มเก็บเองกับมือรสชาติของมันกรอบหวานและอร่อยมากคืนนั้นโตสินนอนค้างที่บ้านของครอบครัวผ้าแพร ท้องฟ้าอย่ามมืดคำ่ำที่นครนายกแต่มไปด้วยดวงดาวมีลมพัดเบาๆพาให้ใบไม้ไหวเอ็นและส่งเสียงซาซาคล้ายเสียงกระซิบขณะที่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องสลับกันไปมาหรือแม้แต่เสียงกบเสียงเขียดอึ่งอ่างที่พากันขับขานบนรรเลงเพลงเฉพาะตัวในยามค่ำคืนบรรยากาศเช่นนี้ทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย แตกต่างจากความเร่งรีบและเสียงดังของกรุงเทพอย่างสิ้นเชิงโตศินนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านชั้นล่างของผ้าแพรเขามองไปร,บรอบๆบ้านด้วยความประทับใจในความเงียบสงบของธรรมชาติที่เขาไม่คุ้นเคยบรรยากาศที่นี่เงียบสงบดีจังโตศินเอ่ยขึ้นใช่ค่ะที่นี่ไม่ค่อยมีเสียงดังหรือการจราจารพลุกพล่าน ทุกคนอยู่กันอย่างเรียบง่ายและพอเพียงแพรย,ยังเคยอิจฉาพ่อกับแม่ที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้เราปลูกบ้านตากอากาศที่ต่างจังหวัดไว้พักผ่อนสักหลังดีไหมครับดีค่ะ้าแพรพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะเอนตัวลงไปซบไหล่ของเขาโตสินอบกอดเธออย่างอ่อนโยนคำคืนแห่งความสุขค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆบทที่ห้าหึงนะรู้ไหม หลังจากที่โตศินและภาพแพรแตัดสินใจเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณะความรักของทั้งคู่ก็กลายเป็นประเด็นที่คนรอบข้างต่างจับจ้องสังคมรอบตัวของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนสนิทต่างพากันให้ความสนใจเมื่อคบหากันทั้งคู่ก็มจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ ต่ที่ถูกเชิญไปบ่อยมากคืองานแต่งงานทั้งจากรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันยิ่งช่วงปลายปีเด่นเอาผ้าแพรตัดชุดแทบไม่ทันซึ่งโตสินก็ให้กำลังใจโดยบอกว่าไปศึกษาดูงานพอถึงงานแต่งงานของพวกเขาจะได้ลดความผิดพลาดอย่างเช่นวันนี้ทั้งคู่ก็เดินทางมาร่วมงานแต่ง ของรุ่นพี่คนหนึ่งสัญญาเองก็ข่วงคู่มากับคนรักเช่นกันเจ้าสาวสวยเนอะสัญญาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนและยิมกว้างโดยสายตาจับจ้องไปที่เจ้าสาวแสนสวยของงานใช่ของชำรวยก็น่ารักผ้าแพรชี้ไปยังของชำรวยบนโต๊ะที่ทําเป็นกล่องเล็กๆสีขาวปูกด้วยโบสีทองดูเรียบง่าย แตหรูหราจริงด้วยน่ารักมากฉันชอบนะงานแต่งแกก็ทำแบบนี้สิซอนย่าเสนอนะผ้าแพรหัวเราะออกมาเบาๆ <c oughs> เก็บเป็นไอเดียอยู่ไว้คนอะไรไม่ปฏิเสธเลยปฏิเสธทำไมล่ะในเมื่อมันคือเรื่องจริงผ้าแพรตอบด้วยเสียงคีเล่นแต่แฝงความมั่นใจ นั่นทำให้ซอนย่าหัวเราะชอบใจฉันจองเป็นเพื่อนเจ้าสาวโอเคอือฉันยกให้คําตอบของผ้าแพรทําให้ซอนย่ายิ้มกว้างออกมาบรรยากาศร,บรอบๆยังคงเต็มไปได้วยความสดใสและกลิ่นอายของความรักคู่หลักหลายคู่เดินผ่านไปมาพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวรเราะแสงดนตรีเบาๆเล่นเป็นพื้นหลังผ้าแพรและโติศล มองตากันสายตาที่สื่อความรักและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปในอนาคตเพราะดื่มน้ำไปหลายแก้วซอนยา่าจึงชวนผ้าแพร ى, ไปเป็นเพื่อนเข้าห้องน้ำทั้งคู่จึงปล่อยให้หนุ่มๆยืนคุยกันไปก่อนพี่ก้องเสียงของอลิสทักทายโตสิงขึ้นทันทีพร้อมกับสายตาที่มองคนตรงหน้าอย่างเป็นประกายอลิส ดีใจจังที่พิกกองยังจำอลิสได้สาวสวยอีกคนของคณะส่งยิ้มหวานให้กับรุ่นพี่ที่เธอแอบปลืม้มแต่เพราะตอนนั้นเธอฮอตมากมีหนุ่มๆมมาขายขนมจีบไม่ได้ขาดจึงไม่มีโอกาสได้เข้าไปทำความรู้จักกับโตสินเยทีแต่ตอนนี้เธอโสดและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่หากเขาต้องการสบายดีไหมครับ สบายดีค่ะดื่มกันไหมคะอลิสไม่พูดพร่ำทำเพลงก่อนจะชวนโตสินดื่มทันทีด้วยชุดที่เธอเลือกสวมใส่ในวันนี้เน้นความเซ็กซี่ของร่างกายแค่ขยับเล็กน้อยก็เห็นส่วนเว้าส่วนโคง้งรวมถึงการถึงเนื้อถึงตัวเดี๋ยวก็ลูบเดี๋ยวก็สัมผัสร่างกายของโตสิลนสัญญาสังเกตอลิซที่เข้าไปยืนคุย กับคนของผ้าแพรอยาสนิ็สนมพลางหันมาคุยกับเพื่อนสนิทด้วยความไม่พอใจเผลอไม่ได้เชียวอะไรนู่นไงเราไปห้องน้ำแป๊บเดียวใหญ่อลิสก็โผล่มาแล้วดูท่าทางยั่วย่วสายตามั่นๆนั่นสิผู้หญิงอะไรไม่มียางอายซอนยา่าไม่ถูกชะตากับอลิสตั้งแต่สมัยเรียนแล้วผู้หญิงอะไร ใช้ผู้ชายเปลืองอย่างกับกระดาษทิชชู่อ้ออลิสดูท่าทางใหญอ,อลิสจะมีแผนอะไรอยู่ในหัวแน่ๆดูดูจับแขนพิก้องอีกแล้วแผนอะไรก็ช่างเธอถ้าคนของเราหนักแน่นพอต่อให้มีสิบอลิสก็ทำอะไรไม่ได้กดจริงเข้าไปกันเถอะเอ่ยจบสอนยากก็จูมือผ้าแพรไปสมทบแต่ก็ไม่ไวายมองตาเขียวใส่อลิซ อ้าวแพรสอนยาหายไปไหนกันมาอลิซหันกลับมามองที่ผ้าแพรกับสอนยาก่อนจะส่งยิ้มที่ดูเหมือนเป็นมิตรแต่แฝงความเจ้าเล่ห์มาให้ห้องน้ำสอนยาเอ่ยบอกเราเข้าไปคล้องแขนแฟนหนุ่มไว้ส่วนคู่ของผ้าแพรกับโตสินกลับยืนข้างกันเฉยๆฉันยินดีกับเรื่องความรักของเธอกับพี่ก้องด้วยนะ ินดีด้วยจากใจขอบใจนะแต่งงานเมื่อไหร่อย่าลืมส่งการ์ดเชิญให้ฉันด้วยละ่ะจะไปเป็นสักขีพยานแม้ป่าจะพูดกับผ้าแพร ى. แต่ทว่าสายตาของเธอกลับจ้องมองไปที่โตสิศีได้สิน้ำเสียงของผ้าแพรเริ่มห้วนขึ้นจากที่จะไม่สนใจอลิสแต่เวลานี้กลับเปลี่ยนความคิดเสร็จแล้วเธอยกมือขึ้นคล้องแขนชายหนุ่มไวบ่งบอกว่า ผู้ชายคนนี้ของเธออลิส,ลสเห็นท่าทางหัวของของผ้าแพร ى, ก็ได้แต่หัวเราะออกมาคืนนี้อลิสไม่ได้ขับรถมาเลิกงานแล้วพิก้องพอจะช่วยไปส่งหน่อยได้ไหมคะคงไม่ได้เอ๊ะทำไมพูดแบบนั้นละจ๊ะแพร ى? ไม่ไว้ใจพิกกองเลยเหรออลิซพูดเสียงเรียบแต่น้ำเสียงแปลงไปด้วยความท้าทายผ้าแพร ى. หันมองโตสิงแล้วยิ้มเล็กน้อยให้เขาก็จะหันกลับไปจ้องหน้าอลิสเขม่งสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจฉันไว้ใจคนของฉันแต่คนอื่นฉันไม่คิดแบบนั้นผ้าแพรจ้องหน้าอลิสเขม่งจูจ่ๆจะให้โตสิงไปส่งหรอฝันไปเถอะคนอื่นที่ไหนกันเราก็เพื่อนเธอนี่เนอะซอนยาอลิสหาพวก แตหาไม่ว่าสัญญานั้นทีมผ้าแพรแบบร้อเปอร์เซน่จึงตอบกลับแบบแสบๆคันๆถ้าอย่างนั้นให้เพื่อนแบบฉันเรียกแท็กซี่ให้เอาไหมจะบ้าหรอให้ฉันกลับแท็กซี่เนี่ยนะคนฟังโวยวายเรื่องอะไรเธอต้องกลับแท็กซี่ด้วยไม่มีทางก่อนจะหันไปขอความเห็นใจจากโตศินพี่กองขาจะให้อลิสกลับแท็กซี่จริงๆหรอคะ ทำไงดีวันนี้พี่ก็ไม่ได้ขับรถมาด้วยสิครับโตสินไม่ได้พูดอะไรเกินจริงเพราะงานแต่งงานจัดใจกลางเมืองวกกับเขารับหน้าที่เป็นพิธีกรตอนมารถติดมากเขาจึงจอดรถแล้วใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แทนแม้จะหวาดเสียวหน่อยแต่ก็มาถึงงานได้อย่างตรงเวลาส่วนผ้าแพรนั้นมาพร้อมสัญญาอะไรกันเนี่ย พอไม่ได้ดั่งใจอล,ลิซจึงกระฟัากระฟียาดแต่พอเห็นว่ามีคนมองก็รีบปรับอารมณ์แล้วเดินจ้ามห่างออกไปเธอตั้งใจที่จะไม่ขับรถมางานเพราะอยากติดรถเป้าหมายกลับแต่วันนี้ดูเหมือนอะไรอะไรจะไม่เป็นใจไปเสียหมดยิ้มอะไรคะผ้าแพรเอ่ยถามพางขมวดคิ้วเล็กน้อยโตสินมองคนรัก ด้วยดวงตาที่เป็่งประกายก็จะเอียงศีรษะเล็กน้อยตีใจที่มีคนหึงได้ยิ้มแบบนั้นผ้าแพรก็มองเขาค่อนไม่หึงสิแปลกเธอตอบเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงจังตัวสินหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดียิ้มของเขายิ่งกว้างขึ้นเมื่อเห็นอาการของผ้าแพรหึงมากแบบนี้ก็แสดงว่าต้องรักมากแน่ เสียงทุ้มเอ่ยบอกพร้อมกับสบตากลมโตของเธอไปด้วยน้ำเสียงทุมลึกที่ฝังความเอ็นดูในตัวผ้าแพรอยู่มากนักขี้ตู่ผ้าแพรกล่าวพร้อมกับเบือนสายตาออกไปเล็กน้อยเธอกำลังพยายามหลบสายตาที่เอาแต่จ้องมองของโตสินรักพี่ไหมครับชายหนุม่มเอ่ยถามอย่างตรงไปตรงมา สายตาไม่รับไปจากใบหน้าของผ้าแพรแม้แต่น้อยในขณะที่ผ้าแพรเองก็รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นก่อจะถามกลับไปยังแผวเบามาถามอะไรตอนนี้ล่ะคะตอบคำถามพี่ก่อนว่ารักพี่ไหมโตสินพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนและความคาดหวังซึ่งผ้าแพรสัมผัสได้ถึงความอบอุน่น จากลมหายใจของเขาที่อยู่ใกล้ๆพี่ก้องหรือจะให้พี่คว้าใหม่ขึ้นไปถามบนเวเทีดีเอาไหม้าแพรหันควับม,มามองเขาด้วยสายตาตื่นตื่นเธอพยายามควบคุมสีหน้าและท,ท่าทีของตนเองแต่ก็ไม่อาจซ่อนแววเขินอายในดวงตาได้อย่านะคะอคายเขาอีกอย่างนี่มันก็งานแต่งพี่ธีกับน้องนิ่ม เกรงใจเจ้าภาพภาพแพรรีบห้ามเธอเมมรืมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะขย่งปลายเท้าขึ้นโดยมือข้างหนึ่งจับที่ไหล่ของโตศินเพื่อประคองตัวจากนั้นก็เอียงตัวเข้าไปกระซิบที่ข้างหูชายหนุม่มเสียงเบาจนเขาแทบไม่ได้ยินอะไรนะครับพี่ไม่ได้ยินชายหนุม่มกลั้งทำเป็นไม่แน่ใจในสิ่งที่ได้ยินยิ่งทำให้ภาพแพร รู้สึกขัดใจเล็กน้อยแต่ก็ยังอดยิ้มไม่ได้ผ้าแพรยืนรงแล้วถอนหายใจเบาๆก็จะพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนขึ้นรักค่ะได้ยินไหมมาจะเขินมากแต่ผ้าแพรก็เต็มใจที่จะพูดได้ยินครับพี่เองก็รักแพรเหมือนกันโตสินเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้ทั้งคู่ ยืนอยู่เคียงข้างกันอย่างมั่นคงท่ามกลางสายตาของคนรอบข้างที่จ้องมองด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งยินดีระหวังดีแต่ก็ยังมีบางคนที่เฝ้ารอให้พวกเขาพลาดเพื่อหวังจะเข้ามาแทรกแซงแต่งเป็นคู่ต่อไปเลยไหมเพราะอยู่ในสถานการณ์สารภาพรักของทั้งคู่ซอนย่าซึ่งอดที่จะถามไม่ได้พอได้ยินแบบนั้นภาาแพร ก็ปฏิเสธทันทีบ้าเร็วไปก็ดีนะครับโตศินกลับเห็นด้วยพี่ก้องบ้าจี้ตามยายอนญญาด้วยหรอคะสัญญาพร้อมจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะพี่ก้องขอบคุณครับเสียงทุ้มเอ่ยรับในขณะที่ว่าที่เจ้าสาวได้แต่สายหน้าให้ทั้งคู่ที่เข้ากันเป็นปีเป็นกลุ่ยเกินไปแล้วทุกอย่างดำเนินไป กระทั่งถึงเวลารับช่อดอกมา้จากเจ้าสาวซึ่งคนที่ได้ไปคืออลิสนั่นเองเธอตรงดิ่งเข้ามาแย่งแบบไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นเกือบตีหนึ่งงานแต่งงานยังจบลงสอนยาไปส่งตัวสินร่าพแพรที่รถขุนชายหนุม่มจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่างแยกย้ายวพ่ามาคอนโดมิเนียมผ้พาพแพรสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากล ของคนรักแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปเมื่อลิฟส่วนตัวขึ้นมาถึงชั้นที่โตสินพักอยู่เขาก้าวเดินนำผ้าแพรไปเ,เร็วๆก่อนจะยกมือห้ามไม่ให้ผ้าแพรเดินตามมารอแป๊บนะครับแพรเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูตื่นเต้นเล็กน้อยมีอะไรหรอคะโตสินไม่ได้ตอบคำถามนั้นชายหนุ่มเดินเข้าห้องพักด้วยความรวดเร็วก่อนจะเดินกลับมา พร้อมดอกไม้สีสดช่อใหญ่ผ้าแพรเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจสำหรับแพรครับโตสินยื่นช่อดอกไม้ให้กับเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพี่และทําให้ทุกวันของพี่มีความหมายมากขึ้นผ้าแพรรับดอกไม้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยใบหน้าของเธอแสดงออกถึงความตื้นตันใจดอกไม้ สวยมากค่ะดีใจจังที่แพลชอบผ้าแพรยิ้มกว้างก่อนจะก้มลงมามองช่อดอกไม้และสูดกลิ่นหอมเข้าไปในจมูกรอยยิ้มของเธอชัดเจนขึ้นแค่มีพี่อยู่ข้างๆแพรก็มีความสุขแล้วค่ะเธอกล่าวด้วยความจริงใจโตสินยิ้มและเอื้อมมือไปจับมือผ้าแพรขอบคุณนะครับทั้งคู่ยืนมองตากัน อยู่ในความเงียบที่เต็มไปได้วยความหมายขอบคุณที่ทำให้แพรรู้สึกเป็นคนพิเศษเสมอโตสินยิ้มแล้วยื่นมือไปแต่แก้มนวลของผ้าแพรเบาๆก็แพรเป็นคนสำคัญสำหรับพี่เสมอนี่ครับแพรรักพี่จังพี่ก็รักแพรอยู่กับพี่ไปนานๆน,นะคำพูดของโตสินชัดเจนและเรียบง่ายแต่ทว่า มันกลับสะท้อนถึงความรู้สึกลึกซึ้งในใจของเขาผ้าแพรมองตาของเขาและเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักเธอยิ้มบางๆรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ไหลเวียนอยู่ในหัวใจค่ะผ้าแพรพยักหน้ารับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและความมั่นใจคำสัญญาของเธอสานเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เต็มไปได้วยความหมาที่ลึกซึ้งและแนวแน่เธอรู้ว่าเธอต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาคำสัญญานี้ในทุกๆวันที่ได้อยู่เคียงข้างเขาโตสินยิ้มกว้างเมื่อได้ยินคำตอบของเธอเขาขยับเข้าใกล้อีกนิดขณะที่ผ้าแพรก็มองใบหน้าของโตสินอย่างตรงไปตรงมาพี่สัญญานะครับว่าจะดูแลแพรให้ดีที่สุดผ้าแพร น้ำตาคลอแต่นี่คือน้ำตาแห่งความสุขเธอวางมือทับลงบนมือของเขาที่อยู่บนแก้มของเธอค่ะทั้งคู่ต่างรู้สึกถึงความรักที่เพิ่มพูนขึ้นในใจจนหาอะไรมาวัดไม่ได้ความรักของพวกเขาเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ส่องสว่างในความมืดที่จะคงอยู่และเติบโตในทุกๆวันแห่งชีวิตที่ร่วมกัน จบปริบูรณ์